สวัสดีครับผมนักเรียนทุกคนนะครับผมในวันนี้หัวข้อนะครับที่อาจารย์จะนำมาเป็น introduction ให้พวกเรานิดหนึ่งนะครับผมก็คือหัวข้อเรื่องของอยุธยาใช่ไหมฮะโดยปกติแล้วนะครับหัวข้ออยุธยาเนี่ยถ้าถามรุ่นพี่ได้เนาะว่าทางวมวแล้วก็โคเซนของเราเนี่ยก็จะพานักเรียนนะครับไปทัศนศึกษาที่อยุธยานะครับประมาณ3วัน2คืนนะครับผมแต่ด้วยเนื่องสถานการณ์แบบว่าโควิดเนาะแน่นอนฮะเราไม่สามารถมีทริปได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปทริปกันนะฮะทริปนะฮะที่แปลว่าไปแบบไม่ได้ไปจริงอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะวันนี้จะมี2คลิปด้วยกันก็จะมีคลิปที่อาจารย์มาอินโทรดักชั่นเกี่ยวกับที่ไปที่มานะฮะอินโทรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งอาณาจักรอยุธยานิดหนึ่งนะฮะไม่ลงดีเทลแต่จะเป็นเพียงแค่โชว์ให้เห็นเราถึงความเชื่อมโยงของการก่อตั้งเป็นอาณาจักรอยุธยาคิงดอมที่เรารู้จักกันหรือว่าเคยเรียนกันมาตั้งแต่ม.ต้นเนี่ยฮะเราก็จะมาทำความเข้าใจถึงที่ไปที่มานะฮะรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะrelation อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินเรือของโลกณขณะช่วงเวลานั้นนะครับครับผมโอเคก่อนอื่นนะฮะอาจจะเป็นการทวนความรู้นิดนึงนะครับผมไม่ได้เป็นทวนความรู้แบบว่าใช้คาหูนะแค่บอกว่าใครถือว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกของอาณาจักรอยุธยาใช่ป่ะฮะแน่นอนชื่อที่โชว์มาฮะอาจารย์เอาแบบง่ายๆเลยฮะวิกิพีเดียนะครับผมก็คือพระเจ้าอู่ทองใช่ป่ะฮะกษัตริย์องค์แรกของพระเจ้าอู่ทองนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นปฐมกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเนาะที่เราเคยเรียนกันมานะครับผมซึ่งในสมัยที่พระเจ้าอู่ทองเข้ามาครองราชฮะมันก็จะตรงประมาณช่วงปี1350ในช่วงนั้นนะครับผมพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความรีเลทนะฮะความรีเลทระหว่างประวัติศาสตร์โลกว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะไม่ใช่เป็นเรื่องมโนว่าเฮ้ยบังเอิญมันเกิดขึ้นในปีเดียวกันนะฮะไปนำภาพนี้นะฮะก็คือ Black Death นะครับผมหรือว่ากาฬโรคระบาดใช่ป่ะที่เราเรียนเมื่อเทอมที่แล้วฮะกาฬโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นในยุโรปนะครับผมประมาณช่วงปีไหนเอ่ยเนี่ยฮะ1346ถึง1353โรคระบาดฮะมันทำให้คนตายเกิดขึ้นทั่วโลกฮะทั้งยุโรปเอเชียลามมาจนถึงจีนพม่านะฮะแน่นอนฮะสยามหรือว่าในสมัยนั้นก็ได้รับอิทธิพลได้รับผลกระทบนะฮะในสมัยที่อยุธยายังไม่เกิดขึ้นณขณะนั้นนะครับผมเราก็มักจะเคยได้ยินว่าในสมัยของพระเจ้าอู่ทองเมื่อมีการก่อตั้งอยุธยาเป็นราชธานีปุ๊บเนี่ยนะฮะณขณะนั้นเกิดโรคหาระบาดใช่ปะหลายๆคนเคยได้ยินฮะโรคหาระบาดก็คือกาฬโรคหรือ Black Death นั่นเองนะครับผมนอกจากหาระบาดแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายๆปัจจัยนะฮะที่ทำให้อาณาจักรที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสามารถเกิดหรือว่าลืมตาอ้าปากได้นะครับผมอันนี้อาจารย์อาจจะขอย้อนกลับไปนะฮะหรือว่าหาความเชื่อมโยงกันนิดหนึ่งนะครับในภาพนี้นะครับผมไม่ใช่ภาพนี้นะครับผมไปไวนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นแผนที่นะฮะอาณาจักรในพื้นที่ของ Southeast Asia นะฮะหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาคพื้นทวีปนะครับผมแถบบ้านเราเนี่ยแหละฮะในประมาณช่วงศตวรรษที่13เนาะประมาณปี1200กว่าก่อนการเกิดขึ้นของ Black Death นะครับผมก่อนการเกิดขึ้นของอาณาจักรลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็ได้แก่อยุธยาอะไรต่างๆนะฮะตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนะครับผมได้รับอิทธิพลของจักรวรรดิอาณาจักรคแมร์หรือว่าคเมรนั่นเองนะฮะคแมร์เอ็มพายนะครับผมครอบคลุมทั้งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงลาวคเมรเวียดนามทั้งหมดนะครับผมส่วนทางด้านภาคเหนือของประเทศไทยเราคืออาณาจักรที่ชื่อว่าหาริพุนชัยนะฮะหรือว่าจังหวัดลำพูนนั่นเองนะครับผมเถิดไปด้านซ้ายก็คืออาณาจักรพุกามของพม่านะครับผมเนี่ยฮะตอนนั้นยังไม่มีอยุธยายังไม่มีเชียงใหม่นะฮะยังไม่มีนครศรีธรรมราชนะครับผมพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเขมรนะฮะสถาปัตยกรรมเป็นเขมรต่างๆนะฮะที่เราได้รับอิทธิพลมาเราดูได้จากไหนครับที่เป็นภาพฮะคิดไปนะฮะวันนี้เรียนแบบง่ายๆฮะที่ลพบุรีนะฮะ
เมืองที่มีลิงเป็นแก๊งสเตอร์ไม่ใช่นะครับผมฮะพระปรางสามยอดครับอิทธิพลของเขมรนะฮะเข้ามาสู่ในพื้นที่ดังกล่าวฮะอาณาจักรลพบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองหลวงนะครับก่อนที่จะมีการเกิดขึ้นของอยุธยานะครับผมก็คือลพบุรีส่งผลทำให้เกิดอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองท่าเมืองหนึ่งของลพบุรีนะฮะและลพบุรีอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรพระนครหรือว่าอาณาจักรเขมรนครวัดอะไรประมาณนี้แหละฮะดูได้จากทรงพระปรางนะครับผมทรงพระปรางจะเป็นแบบศิลปะแบบเขมรนั่นเองนะครับผมซึ่งอิทธิพลเขมรมันมีอยู่ค่อนข้างมากในศตวรรษที่13ใช่ปะฮะณขณะนั้นแต่ในขณะเดียวกันหลังจากเกิดเหตุการณ์นะฮะที่เราเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ Black Death แล้ว1นะฮะ Black Death ละ2ก็คือมองโกใช่ป่ะฮะเราจะคุ้นๆฮะ relation relate กับมองโกมองโกเกิดก่อน Black Death ใช่ป่ะมองโกทำให้อาณาจักรพม่าล่มสลายนะครับผมพม่าอยู่ไหนว่าเนี่ยฮะอันนี้อาณาจักรพุกามนะฮะหรือว่าอาณาจักรพุกามเนี่ยแหละฮะเป็นพื้นที่เขตอิทธิพลใหญ่นะฮะตะวันตกของสยามมีพุกามตะวันออกของสยามก็คืออาณาจักรขแมรนั่นเองนะฮะสองอาณาจักรนี้เป็นผู้มีอิทธิพลในย่านเซาท์อีสเอเชียซึ่งทำให้ครอบคลุมในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมคือเดิมทีลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาฮะคนที่อาศัยอยู่ก็คือเป็นชาวไทยนะฮะหรือว่าคนไทยที่ตั้งอยู่ลกลากอยู่ริมแม่น้ำฮะแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กรองอะไรต่างๆแถบภาคกลางนะฮะเราจะสังเกตได้ว่าราชวงศ์แต่ละราชวงศ์ของอยุธยาเนี่ยก็จะเป็นราชวงศ์ที่มาจากพื้นที่ต่างๆในแถบภาคกลางเช่นราชวงศ์อะไรบ้างสุพรรณภูมิใช่ป่ะฮะสุพรรณภูมินะฮะอู่ทองก็มาจากสุพรรณนะฮะราชวงศ์พระร่วงสุโขทัยนะฮะมีอะไรอีกบ้านภูหลวงนะครับผมต่างๆนานามากมายนะฮะแล้วก็มาจากลพบุรีด้วยนะฮะจะสังเกตว่าเป็นหลายๆราชวงศ์ที่ตั้งรกรากอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่ได้เป็นอาณาจักรที่สร้างความเป็นปึกแผ่นเท่าที่ควรนะฮะโอเคหลังจากที่อาณาจักรพุกามโดนตีแตกไปนะครับผมโดนตีแตกไปปุ๊บประมาณปี1200กว่านะฮะประกอบกับBlack Deathเข้ามาเนาะเมื่อฮอแบ็กเดทเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของระเบียบโลกณขณะนั้นเลยก็ว่าได้ทำให้พื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาฮะสามารถขยายตัวฮะแล้วก็ค้าขายลืมตาอ้าปากได้ก็คืออยุธยานั่นเองซึ่งการเกิดขึ้นของอยุธยาในช่วงปี1350ที่อาจารย์ไฮไลท์ฮะในสมัยพระเจ้าอู่ทองเนี่ยสาเหตุหนึ่งก็คือเกิดจากการค้าของโลกอิสลามก็คือพวกเปอร์เซียนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะพวกเติร์กนั่นแหละที่เราเรียนกันฮะพวกเติร์กออตโตมันเติร์กอะไรต่างๆเนี่ยขยายตัวจากตะวันออกกลางฮะมายังเอเชียค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หนึ่งในนั้นก็คืออยุธยานะครับผมเขาก็เลยย้ายเมืองหลวงนะฮะมาตั้งใกล้ทะเลนะฮะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมก็คืออยุธยานั่นเองนะฮะตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสามสายนะฮะได้แก่แม่น้ำป่าสะลพบุรีและก็แม่น้ำเจ้าพยานะครับผมโดยประมาณนี้ก็ตามในแผนที่เลยนะครับผมแม่น้ำสามสายนะเดี๋ยวอันนี้เป็นแผนที่โบราณนะฮะที่จะให้เห็นในปัจจุบันหน่อยไหนวะเนี่ยฮะเป็นแม่น้ำสามสายนะฮะเจ้าพยาลพบุรีป่าสะนะครับผมนะเรามักจะเห็นแผนที่แบบนี้บ่อยๆนะครับผมสาเหตุที่ตั้งเพราะว่ามันใกล้ทางออกสู่ทะเลนะครับผมมันไม่ได้ติดทะเลแล้วฮะแต่มันสามารถเดินทางไปอีกนิดนึงก็ถึงกรุงเทพและออกสู่ทะเลได้ในขณะนั้นกรุงเทพหรือว่าบางกอกนะฮะยังเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่นะครับผมและอีกสาเหตุหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งอยู่ริมทะเลเนื่องจากกลุ่มโจรสลัดใช่ป่ะสมัยก่อนมันจะมีโจรสลัดเดินทางมาค่อนข้างบ่อยนะครับผมมีเช่นโจรสลัดมักกะสานะฮะหรือว่ามักกะสันนั่นเองฮะมาจากแถบหมู่เกาะสุลาเวสีใช่ปะหมู่เกาะมักกะสันมักกะสานั่นแหละฮะที่อินโดนีเซียนะครับผม
แถบนั้นฮะก็เลยเป็นที่มาของย่านมักกะสันในกรุงเทพก็เป็นพวกแขกชาวมักกะซาที่มาอาศัยอยู่นะครับผมนี่แหละที่มานะครับผมโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปที่อาจารย์จะให้ดูเนาะก็จะเป็นคลิป YouTube ของนักวิชาการชาวสิงคโปร์นะครับผมจะพูดถึงเกร็ดทางประวัติศาสตร์อยุธยานะฮะแล้วก็หลักฐานต่างๆรวมถึงการค้าinternational relation ของอยุธยาที่มันเกิดขึ้นนะฮะเราจะเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการก่อตั้งอยุธยาการขยายตัวของอยุธยากับการค้าไม่ว่าจะเป็นการค้ากับโปรตุเกสจีนญี่ปุ่นนะฮะรวมถึงในเรื่องของการเมืองที่มีการทำสงครามกับเพื่อนบ้านอย่างเช่นอาณาจักรตองอูของพม่าอะไรประมาณนี้อย่างคร่าวๆนะครับผมโอเคแล้วก็จะมี assignment ด้วยนะฮะขอบคุณมากครับผม